ว่ายน้ำไม่เป็นวิธีเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุแชร์เก็บไว้เลยวิธีเอาตัวรอดของคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเมื่อประสบเหตุเรือร่มหรือพลัดตกน้ำคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อประสบเหตุเรือร่มหรือพลัดตกน้ำวัสดุใกล้ตัวช่วยท่านได้รองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ำหรือจะเป็นขวดน้ำดื่มหมดแล้วไม่ว่าขนาดใดรวมทั้งเสื้อกางเกงที่สวมใส่ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารเรือบอกว่าช่วยยื้อชีวิตให้กับผู้ประสบภัยทางน้ำได้แต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากตั้งสติให้ได้อย่าตกใจมุ่งแต่ตะกรุยน้ำจนหมดแรงจนโอกาสรอดชีวิตลดลงตั้งสติให้มั่นเป็นสิ่งแรกที่ต้องมีเพื่อชีวิตของตัวคุณเองพยายามทิ้งของหนักๆที่อยู่ในตัวให้หมดคว้ารองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ำมากอดไว้ตรงอกและพยายามลอยตัวให้แผ่นหลังติดน้ำใบหน้าและจมูกโผล่พ้นน้ำไว้แขนขาไม่ต้องขยับปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำจนกว่าจะพบกับจุดให้ยึดเกราะหรือมีคนมาช่วยหากไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยให้ใช้เสื้อที่สวมใส่อยู่ตีน้ำให้มีลมเข้าจนเสื้อพองเก็บชายเสื้อไม่ให้ลมออกหรือถอดกางเกงออกมัดปลายขาเข้าไว้ด้วยกันจากนั้นนำมาสวมไว้ที่คอเหมือนสวมเสื้อชูชีพแล้วใช้มือตีน้ำให้เกิดลมผ่านเข้าไปในกางเกงจนพองแล้วใช้มือรวบไว้ไม่ให้อากาศออกสวมคล้องกางเกงที่ผูกแล้วเข้าที่คอโดยพลิกด้านหลังกางเกงขึ้นบนฟ้าทั้งนี้เพราะด้านหน้าที่มีซิปหรือกระดุมอาจทำให้การกักเก็บอากาศเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช้มือข้างหนึ่งจับเอวกางเกงแล้วดึงออกจากตัวเราส่วนมืออีกข้างให้ชูขึ้นเหนือน้ำเพื่อตีมือลงไปในน้ำหรือจะใช้ถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกเป่าลมมาใช้พยุงตัวร่วมไปกับการทำตัวให้ลอยน้ำไว้และปล่อยไปตามกระแสน้ำห้ามฝืนทวนน้ำเพราะจะทำให้ยิ่งเหนื่อยหมดแรงเสี่ยงจมน้ำได้ผู้ประสบเหตุขอแค่มีสติและเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดแม้ว่ายน้ำไม่เป็นก็เอาชีวิตรอดได้ส่วนผู้ประสบพบเห็นคนจมน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเหลือให้ยึดหลักตะโกนขอความช่วยเหลือหยิบยื่นโยนอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยลดการสูญเสียชีวิตไปทั้ง2คนส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ